มาดามแป้งรับทราบคำสั่งนายกสมาคมฟุตบอลลงโทษหนึ่งในทีมงานกรณีเหตุงานเลี้ยงนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ก็ออกมาแสดงความไม่สบายใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทีมงานรายดังกล่าวก็ได้ออกมาแสดงสปิริตขอยุติบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสมาคมในทุกกรณีไปแล้วก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาโดยได้กล่าวว่าแป้งซึ่งมีความรักในวงการฟุตบอลอย่างจริงใจมาตลอด15ปีมีความรู้สึกกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้เชิญผู้ใต้บังคับบัญชารายนี้เข้ามากล่าวตักเตือนหลังทราบเหตุทันทีแม้เกิดจากความไม่เจตนาก็ตามโดยแป้งรับทราบผลการพิจารณาครั้งนี้และพร้อมปฏิบัติตามให้ความร่วมมือกับสมาคมตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับทีมชาติไทยและระดับสโมสรเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีงามและความศักดิ์สิทธิ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยืนยันว่าในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมทุกๆด้านเชื่อว่ามันจะเป็นบทเรียนสำคัญในทีมทำงานได้เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขจากสิ่งที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายนะครับ